สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ในหลายจังหวัดพื้นที่ทางตอนใต้นะคะที่ตอนนี้กำลังประสบอุทกภัยกันอยู่นะคะในหลายจังหวัดเลยด้วยจะพาไปดูในพื้นที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะหนึ่งในจังหวัดที่น้ำท่วมที่สุดชาวบ้านบอกว่าหนักสุดในรอบ12ปีเลยก็คือนับตั้งแต่ปี2553นะคะตอนนี้ชาวบ้านต้องอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังเนี่ยต่อเนื่องมา3วันติดแล้วค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กันหน่อยนะคะรอบนอกของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลควนลังตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบหนักที่สุดในรอบ12ปีเลยนะตั้งแต่เกิดน้ำท่วมใหญ่ของอำเภอหาดใหญ่ย้อนไปเมื่อปี2553นู่นเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงค่ะเช่นที่ชุมชนหลังวัดควนลังชุมชนหลังสนามกีฬาเนินขุนทองชุมชนเมืองใหม่9ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมนาน3วันติดแล้วนอกจากนี้ถนนเพชรเกษมช่วง4แยกควนลังมาถึง4แยกสนามบินนอกค่ะยังคงมีน้ำท่วมถนนต้องปิดกั้นเส้นทางขาออกเปิดให้รถวิ่งได้เลนเดียวส่วนในพื้นที่อำเภอเทพานะคะเริ่มมีน้ำจากแม่น้ำเทพาลดตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำบางหมู่บ้านตอนนี้ถูกตัดขาดแล้วถนนถูกน้ำท่วมทางอำเภอจึงแจ้งเตือนพื้นที่5ตำบลที่อยู่ริมแม่น้ำเทพาค่ะเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมใน 1-2 วันนี้ส่วนหมู่6ตำบลปากบางน้ำไหลเข้าท่วมถนนบ้านโคกต้นพรวนค่ะเป็นเส้นทางที่จะออกไปยังตัวเมืองอำเภอเทพาทำให้เส้นทางถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะเนื่องจากว่ากระแสน้ำไหลแรงมากค่ะไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับที่จังหวัดพัทลุงครับคุณผู้ชมครับหลังฝนทิ้งช่วงนะครับทำให้น้ำในหลายพื้นที่ลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังคงเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มของอำเภอริมชายฝั่งครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่รองรับน้ำก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลก็คือแถบอำเภอเมืองเขาชัยสนบางแก้วปากพยูนและอำเภอควนขนุนรวมแล้วเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่15ตำบลด้วยกันนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลหานโพตำบลเขาชัยสนและตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสนตำบลชัยบุรีตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองเฉลี่ยระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับพื้นที่การเกษตรนาข้าวสวนยางพาราสวนปาล์มก็ยังคงถูกน้ำท่วมกว่า 18,000 ไร่วัดโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มก็มีสภาพน้ำท่วมครับถนนในหมู่บ้านยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่นะครับบางเส้นทางนี้รถเล็กไม่สามารถใช้การสัญจรไปมาได้แล้วส่วนในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเขตเทศบาลตำบลแม่ครีอำเภอตะโหมดระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็นำสินค้ามาวางขายในราคาถูกครับท่ามกลางชาวบ้านที่ทราบข่าวนะครับนี่ก็มาเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากเลยครับอีกหนึ่งจังหวัดนะคะก็คือนครศรีธรรมราชค่ะพาไปดูในพื้นที่ตำบลปากนครอำเภอเมืองมีน้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมลงมาในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยากลำบากค่ะโรงเรียนวัดมุกทาราโรงเรียนนารีประดิษฐ์ประกาศหยุดเรียนชั่วคราวเนื่องจากระดับน้ำภายในโรงเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทุกพื้นที่มีคลื่นลมแรงซัดถล่มบริเวณชายฝั่ง6อำเภอคืออำเภอขนอมสิชนท่าศาลาปากพนังหัวไทและอำเภอเมืองได้รับความเสียหายบางพื้นที่มีลมกระโชกแรงเกิดน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอำเภอปากพนังชุมชนปากนครอำเภอเมืองเบื้องต้นได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือหากได้รับผลกระทบค่ะขณะที่ในหลายชุมชนลุ่มต่ำนะคะมวลน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยในอำเภอชะอวดค่ะมีน้ำป่าจากจังหวัดพัทลุงไหลบ่าเข้าท่วมในหลายหมู่บ้านอย่างรวดเร็วประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกหนักค่ะเช่นบ้านลานนาหมู่3ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดชาวบ้านรีบอพยพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายในบ้านออกมาไปไว้บนที่สูงนะคะหนีน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยส่วนสถานการณ์เช้าวันนี้ค่ะยังคงมีเมฆปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดคลื่นลมในทะเลก็ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเข้า
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ